เย้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาเจอกับพลอยใสนะคะในลุคที่แบบแปลกๆหน่อยนะก็คือจะไม่เห็นหน้ากันนะคะจะมารีวิวปากกาทัชสกรีนค่ะที่ไว้เขียนหน้าจอนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่า iPad อะไรต่างๆนะคะมาดูหน้าตาเขาชัดๆกันก่อนเลยนะคะนี่นะคะหน้าตาน่ารักดูดีเชียวนะคะนี่ค่ะราคา60บาทนะคะพลอยซื้อจากไดโซสาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเนาะอ่ะแกะออกมานะคะก็จะมี2ด้านด้วยกันนะคะถ้ามองเผินๆก็ดูว่าเป็นปากกาปกติใช่ไหมคือดีไซน์มันสวยมากพอหมุนนะหมุนฟึ๊บอ่ะหัวปากกาออกมาแล้วนะคะแล้วเราก็มาลองเขียนกันดูค่ะจึ๊บๆๆจึ๊บๆอ่ะปากกาลูกลื่นนะคะใช้ได้ดีเลยปากกาลูกลื่นใช้ได้ดีเลยนะคะนี่นะคะหัวเขาจะเป็นแบบเป็นยางๆแบบนี้นะคะเป็นสีมิ้นท์มิ้นท์คือสีเนี้ยคือน่ารักมากเพราะก็เลยเลือกสีนี้มานะคะก็มีขายหลายสีเหมือนกันเนาะแล้วสัมผัสเวลาสัมผัสกับนิ้วมือนะคะก็ลื่นๆนะคะสมูทๆเหมือนกับเวลาเราใช้แบบเอายางลบมาเล่นที่มืออะประมาณนั้นนะมาดูกันดีกว่านะคะว่าเขาได้สามารถจะใช้กับมือถือของเราได้หรือเปล่านะคะพอใช้เป็น Android นะคะพอจะขอขีดเส้นก่อนขีดเส้นได้ดีเลยนะคะนี่แล้วก็ขีดเส้นก็ใช้ได้นะคะยึกยือหน่อยได้เลยค่ะนี่ใช้ได้ดีเลยค่ะได้อยู่นะคะมาจุดไม่ได้เนาะดูดิเนี่ยพอพอจะจุดนะคะตรงนี้ไม่ได้ก็ต้องแบบวงๆอย่างเงี้ยป่ะต้องวงนะคะก็คือทำจุดเนี่ยไม่ได้อะขอจุดหน่อยจุดไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าลากหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือได้ดีด้วยนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะใช้งานได้ดีพอสมควรเลยนะคะสำหรับปากกาตัวนี้นะคะที่ขายที่ไดโซนะคะมันจะมีหลายสีเหมือนกันเนาะลองไปหาดูนะคะเพราะว่าสีนี้มันน่ารักดีก็เลยเลือกสีนี้มานะคะใครที่หาปากกาอยู่นะคะอันนี้ก็ดีไซน์น่ารักเชียวนะคะแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยนะคะเพื่อหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนนะคะไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องไฟใส่ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย